สวัสดีครับผมมาเซอร์โยธินเรามาพบกันในคลิปเพลง Motor Car ในวิชา Inside Music แล้วเจอกับนักเรียนที่น่ารักทุกคนและในคลิปนี้จะมีการสอนเนื้อหาของ Hand Sign การอ่านโน้ตเนื้อเพลงและคำศัพท์ในช่วงท้ายสุดของคลิปจะมีเป็นหน่วยอะคอมให้นักเรียนได้ฝึกร้องกันหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับนักเรียนทุกคนนะครับถ้านักเรียนพร้อมกันแล้วไปกันเลยครับก่อนที่นักเรียนจะเข้าเนื้อหาของ Hand Sign นักเรียนรู้หรือไม่ว่าที่นอกเหนือจากการฝึกร้องโน้ตแล้วยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมที่ต้องทำควบคู่กันไปก็คือการทำสัญลักษณ์มือ Hand Sign โดยมีเหตุผลว่าการทำสัญลักษณ์มือไปด้วยในระหว่างร้องจะทำให้ผู้ฝึกแยกระยะสูงต่ำของตัวโน้ตได้ง่ายมากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองครับ wow! ถ้านักเรียนพร้อมกันแล้วไปฟังกันครับ yeah! Hand Sign ใน C Major Scale ประกอบไปด้วยโน้ต7เสียงโดยไล่โน้ตจากเสียงต่ำขึ้นไปหาเสียงสูงแล้วไล่โน้ตจากเสียงสูงลงมาหาเสียงต่ำถ้านักเรียนนึกภาพกันไม่ออกลองมาฟังกันดูครับเริ่มจากโน้ตตัวที่1โน้ตตัวโดโดยมือทั้งสองข้างอยู่ระดับประมาณเอวของนักเรียนครับถัดมาเป็นโน้ตตัวเรโดยมือทั้งสองข้างเป็นสามเหลี่ยมเหมือนหลังคาบ้านโน้ตตัวมีโดยฝ่ามือทั้งสองข้างจะขนานกับพื้นต่อมาตัวฟานิ้วโป้งชี้เข้าหาตัวเองหรือสัญลักษณ์ดิสไลท์โน้ตตัวซอนฝ่ามือทั้งสองข้างนิ้วเรียงชิดติดกันหันเข้าหาตัวเราครับส่วนโน้ตตัวลาฝ่ามือยกสูงขึ้นต่อจากตัวซอนนิ้วมืองุ้มลงเล็กน้อยโน้ตตัวทีนิ้วชี้จะเอียงเข้าหากันอยู่ระหว่างคิ้วของเราส่วนโน้ตตัวสุดท้ายคือโน้ตตัวโดสูงให้นักเรียนกำมือทั้งสองข้างและยกอยู่เหนือศีรษะเรานั่นเองครับเดี๋ยวนักเรียนมาฟังและทำไปพร้อมกันเลยนะครับ Let's practice together. Let's start.One, two. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. It was now. Do, ti, la, sol, fa, mi, re, do. This one more time. Do, re, mi, fa, sol.Well, that's good job, excellent. หลังจากที่นักเรียนได้เรียนกันแล้วลองนำมาใช้กับเพลงนี้ดูครับรับรองว่าสนุกแน่นอน Enjoy yourself, have a good time, let's go.Jimmy Jammer Brand
วัสดีครับเรามาพบกันในช่วงที่2หลังจากที่นักเรียนได้ฝึกแฮนด์ไซน์กันไปที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาเรียนเพลงมอลตคาในวิชา Insight Music รับรองว่าสนุกไม่แพ้แฮนด์ไซน์กันอย่างแน่นอนครับถ้าอยากรู้ว่าสนุกยังไงเรามาติดตามกันครับก่อนอื่นเลยให้นักเรียนสังเกตทำซิกเนเจอร์ที่อยู่หลังกุญแจซอนของเพลงนี้ให้นักเรียนดูกันครับว่ามีอัตราจังหวะเท่าไหร่มันคืออัตราจังหวะ2/4นั่นเองครับเลข2ด้านบนหมายถึงจำนวนโน้ตที่อยู่ด้านล่างส่วนเลข4ด้านล่างหมายถึง quarter note หรือเรียกอย่างหนึ่งว่าตัวดำเพราะฉะนั้นแล้วเพลงนี้ใน1ห้องจะมีค่าเท่ากับ2จังหวะนั่นเองครับนักเรียนเคยสงสัยกันไหมครับว่า quarter note ที่เราพูดถึงกันอยู่ทำไมถึงเรียกว่าตัวดำเดี๋ยวนักเรียนลองดูแผนผังสัดส่วนโน้ตประกอบไปด้วยเลยนะครับเริ่มจากโฮโน้ตหรือเรียกว่าตัวกลมความหมายของมันคือค่าเต็มสัญลักษณ์ตัวนี้จะมีค่าเท่ากับ4จังหวะหลังจากแบ่งครึ่งโฮโน้ตออกมาได้แล้วก็จะกลายเป็นฮาล์ฟโน้ตหรือเรียกว่าตัวขาวมีค่าเท่ากับ2จังหวะต่อมาควอเตอร์โน้ตหรือตัวดำมีค่าเท่ากับ1จังหวะนักเรียนลองเอาตัวขาว2ตัวจากทางด้านบนนำมาแบ่งครึ่งนักเรียนก็จะแบ่งออกมาได้เป็น4ตัวไปนะครับเอกโน้ตหรือกระเบ็ด1ชั้นมีค่าเท่ากับครึ่งจังหวะนักเรียนลองเอาตัวดำทั้ง4ตัวจากด้านบนมาแบ่งครึ่งก็จะแบ่งออกมาได้เป็น8ตัวที่มาของคำว่าเอกโน้ตต่อมาค่าโน้ตสุดท้าย16โน้ตหรือขบเขต2ชั้นนักเรียนลองเอาตัวเอกโน้ตทั้ง8จากด้านบนนำมาแบ่งครึ่งนักเรียนก็จะแบ่งออกมาได้เป็น16ตัวเราเลยเรียก16โน้ตนั่นเองครับไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะครับนักเรียนโน้ตที่มีในบทเพลงมอลตคาจะมีค่าโน้ตอยู่2ประเภทมีโน้ตตัวดำกับโน้ตขบเขต1ชั้นนั่นเองครับนักเรียนลองมาดูโน้ต2บรรทัดกันก่อนนะครับว่ามีค่าจังหวะโน้ตอะไรกันบ้างโน้ตห้องแรกมีโน้ตตัวขบเขต1ชั้น2ตัวตามด้วยโน้ตตัวดำ1ตัวห้องที่2จะมีโน้ตตัวขบเขต1ชั้น2ตัวตามด้วยโน้ตตัวดำ1ตัวนักเรียนสังเกตเห็นไหมครับว่าโน้ตห้องที่2จะเหมือนกับโน้ตห้องแรกเลยครับส่วนโน้ตห้องที่3จะเป็นโน้ตขบเขต1ชั้นจำนวน4ตัวและห้องสุดท้ายของบรรทัดที่1จะมีโน้ตตัวดำและมีเครื่องหมายหยุด1จังหวะนั่นเองครับต่อมาในบรรทัดที่2ห้องนี้จะมีโน้ตตัวดำ2ตัวตามด้วยโน้ตห้องถัดไปก็จะมีตัวดำ2ตัวเหมือนกับห้องที่แล้วเลยครับและส่วนห้องที่7จะมีโน้ตตัวดำและขบเขต1ชั้นและส่วนห้องที่8จะมีโน้ตตัวดำและตัวหยุด1จังหวะนั่นเองครับนักเรียนลองมาดูระดับเสียงของโน้ต2บรรทัดกันก่อนนะครับว่ามีระดับเสียงโน้ตอะไรกันบ้างโน้ตห้องแรกมีโน้ตตัวฟาโน้ตห้องที่2คือโน้ตตัวราโน้ตห้องที่3คือโน้ตตัวซอนส่วนโน้ตห้องที่4คือโน้ตตัวโดสูงนั่นเองครับโน้ตในบรรทัดที่2จะมีโน้ตระดับเสียงตัวเรโดลาลาลาซอนซอนแล้วก็ตัวฟาครับนักเรียนลองสังเกตดูสิครับว่า
มีบรรทัดไหนที่มีโน้ตเหมือนกันทั้งบรรทัดเลยเออยู่บรรทัดไหนนะครับอยู่บรรทัดที่1กับบรรทัดที่3นั่นเองครับอยู่ด้านสุดยอดโอเคนักเรียนสังเกตได้เลยว่าในบรรทัดที่1กับบรรทัดที่3โน้ตจะเหมือนกันทุกตัวเลยครับนักเรียนลองมาฟังทำนองที่1กันดูนะครับ First we will listen to written in the first line One, two, three, four Fa 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 la 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 Son 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 do Repeat one more timeOne, two, three, four. เรียนลองดูบรรทัดที่2กันต่อเลยนะครับ Everyone listen to me. Le do la 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 ton ton fa. Repeat one more time. One, two, three, four.เดี๋ยวนักเรียนลองมาดูกันต่อนะครับบรรทัดสุดท้ายของเพลงนี้ส่วนมากจะเป็นโน้ตคาเบ็ด1ชั้นเดี๋ยวนักเรียนลองมาฟังกันดูนะครับว่าทำนองเป็นอย่างไรเลเลโดโดลา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 ซอนซอนฟารีพีท one more time 1, 2, 3, 4ดีจ้าอิสระให้นักเรียนฝึกการร้องโน้ตอ่านโน้ตไปพร้อมกับเสียงเป็นโนได้เลยนะครับ1, 2, 3, 4You did that really well. Good job. ถ้าฝึกแล้วนักเรียนยังร้องโน้ตตามไม่ทันภายในรอบแรกเราสามารถเลื่อนย้อนกลับไปฝึกใหม่ได้เรื่อยๆในนาทีที่ 14.22 วินะครับพยายามหมั่นฝึกฝนบ่อยๆนักเรียนก็จะสามารถร้องเก่งขึ้นได้ตามลำดับนั่นเองครับนักเรียนเตรียมพร้อมกันหรือยังครับถ้าพร้อมกันแล้วเรามาร้องเพลงนี้ด้วยกันดีกว่า Student we joy to sing a song together Let's go So
ึ้นฟ้าหลังจากที่นักเรียนได้สนุกสนานกับบทเพลงเมาส์จะคานไปแล้วเดี๋ยวเราจะมาต่อกันที่เกมทายคำศัพท์กันอุปกรณ์ที่นักเรียนจะต้องเตรียมก็คือกระดาษกับดินสอไว้เล่นเกมกันนะครับวิธีการง่ายมากเลยครับนักเรียนจะต้องจำตัวอักษรในคำศัพท์แต่ละคำให้ได้ครบทุกตัวก่อนและอ่านออกเสียงตามไปด้วยนั่นเองครับเริ่มจากคำแรกนะครับ S T R E T อ่านว่าสตรีแปลว่าถนนครับคำที่2 H I W L อ่านว่า hill แปลว่าเนินเขาต่อมาคำที่3 D R I V E อ่านว่า drive แปลว่าขับรถต่อมาคำที่3นะครับ R O U N D อ่านว่าราวแปลว่ารอบรอบหลังจากที่นักเรียนอ่านคำศัพท์ไปเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนเขียนคำศัพท์พร้อมคำแปลตามภาพที่ปรากฏต่อไปนี้ให้ถูกต้องเขียนใส่ลงในกระดาษที่เตรียมมาให้เรียบร้อยนะครับถ้านักเรียนพร้อมกันแล้วเราไปดูภาพที่1กันเลยครับต่อมานักเรียนลองดูภาพที่2กันต่อเลยครับต่อมานักเรียนลองดูภาพที่3กันต่อเลยครับต่อไปเป็นภาพสุดท้ายเรามาดูกันครับเอนักเรียนเขียนคำศัพท์ไปได้ทั้งหมดกี่คำนะครับแต่ถ้ายังจำไม่ได้นักเรียนก็ย้อนกลับไปดูแล้วนำมาเขียนใส่ลงในกระดาษนะครับคำศัพท์ก็เหมือนการฝึกฝนดนตรีนักเรียนลองฝึกฝนบ่อยๆการท่องอ่านเขียนจะสามารถทำให้นักเรียนจำคำศัพท์ได้ไม่ยากเลยครับสุดท้ายนี้มาสเตอร์ขอลาไปด้วยเพลงนี้นะครับแล้วเจอกันต่อในคลิปหน้า See you again next time Bye